ตอนนี้คุณเก็บมณีแก้วผลึกผู้สื่อข่าวช่อง8อยู่ที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์เพราะว่าคุณทักษิณพึ่งไปถึงเมื่อสักครู่นี้เองแล้วหลังจากนั้นก็เดินเข้าไปข้างในมีพูดกับคนไปรอด้วยนะเล็กๆน้อยๆติดตามจากคุณเก็บมณีครับถือว่าเป็นการออกมาปรากฏตัวต่อสื่อมวลชนอย่างเป็นทางการแบบให้เห็นตัวเป็นๆเนี่ยครั้งแรกเลยนะคะของคุณทักษิณหลังจากที่เดินทางมาถึงที่จังหวัดเชียงใหม่ครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นการปิ๊กบ้านค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าก็ถือโอกาสนะคะลงพื้นที่ในจุดแลนด์มาร์คสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่แล้วที่หลายคนสนใจก็คือสีหน้าท่าทางรวมไปถึงตอนนี้นะคะสุขภาพของคุณทักษิณเป็นอย่างไรวันนี้ลงจากรถมาแม้จะยังคงใส่เฝือกอ่อนที่คอนะคะแต่ดูสีหน้าแล้วเนี่ยดูเหมือนว่าจะสดใสแล้วก็ดูแข็งแรงขึ้นมากเลยค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมนะคะย้อนไปดูภาพตั้งแต่คุณทักษิณชินวัตรนะคะอดีตนายกรัฐมนตรีก้าวลงจากรถค่ะวันนี้มาด้วยรถทะเบียนตองหนึ่งเลยนะคะหลายคนอาจจะอยากทราบนะคะมาที่อุทยานหลวงนะคะราชพฤกษ์ค่ะจุดนี้เป็นถือว่าลงมาเนี่ยก็จะมีอดีตส.ส.นะคะมารอให้การต้อนรับหนึ่งท่านนะคะนำหลวงพ่อนะคะมาจากจังหวัดยโสธรเนี่ยมามอบให้กับคุณทักษิณคุณทักษิณทันทีที่เดินทางมาเนี่ยทักทายนะคะบรรดาแกนนำแล้วก็ FC ต่างๆที่ดูเหมือนว่าจะเป็นคนที่เก่าแก่แล้วก็ติดตามคุณทักษิณมานานแล้วนะคะบอกว่าเราตอนนี้สบายดีไหมทุกคนก็ส่งเสียงนะคะให้กำลังใจคุณทักษิณจากนั้นคุณทักษิณเนี่ยก็บอกว่าเราก็คิดถึงคนเก่าคนแก่ค่ะตอนนั้นนะคะบรรยากาศเนี่ยต้องบอกว่าหลายคนมาห้อมล้อมแล้วก็เหมือนกับคล้ายๆกับแนะนำตัวนะคะว่ามารอคุณทักษิณเพื่อให้กำลังใจลงพื้นที่หรือว่ามาเยี่ยมบ้างในครั้งนี้เราไปดูบรรยากาศช่วงนี้กันนิดนึงนะคะคุณผู้ชมได้ข่าวเป็นเจ้าสาวด้วยนี่ใครบอกเหรอมีกันข่าวเราต้องคิดถึงคนเก่าคนแก่แล้วเราผิดสวัสดีครับต้องยินดีให้ดวงใจครับได้ครับขอบคุณครับนายกครับนายกครับครับกำลังใจหลายสิบปีแล้วครับผมไปเยี่ยมท่านที่เราจำได้จำได้ท่านเซ็นให้ผมนิดหนึ่งตอนนั้นที่เราที่ท่านเซ็นให้ผมไปเยี่ยมท่านที่เราท่านนั้นขอท่านแข็งแรงแข็งแรงนะครับท่านคุณผู้ชมคะคุณทักษิณเดินทางมาครั้งนี้ไม่ได้มาคนเดียวนะคะก็มีคุณอุ้งอิงนะคะแล้วก็สามีพาลูกนะคะมาร่วมเที่ยวกับคุณพ่อที่เดินทางมาที่จังหวัดเชียงใหม่ด้วยนอกจากนี้น่ะเรายังเห็นนะคะมีบิ๊กโจ๊กค่ะมารอให้การต้อนรับนะคะซึ่งก็น่าจะเป็นการเดินทางมาเพื่อที่จะดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับบุคคลสำคัญในประเทศนั่นเองนะคะนอกจากนี้ค่ะตอนก่อนที่จะขึ้นรถรางในผู้สื่อข่าวก็สังเกตมีร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าค่ะเดินทางเข้ามานะคะแล้วก็เหมือนกับสวัสดีแล้วก็มีการแนะนำปลัดกระทรวงเกษตรให้กับคุณทักษิณเนี่ยได้รู้จักด้วยนะคะก็ถือว่าตอนนี้เรายังไม่มั่นใจนะว่าร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รวมไปถึงคณะของกระทรวงเกษตรเนี่ยมาอาจจะมีการมาพูดคุยเรื่องของโครงการหลวงราชพฤกษ์หรือไม่นะคะอันนี้ก็เป็นช่วงที่ผู้สื่อข่าวเนี่ยได้มีการจับท่าทางนะคะแต่ว่าอีกคนนึงที่เราเห็นนะคะก็คือคุณสมชายวงสวัสดิ์ค่ะอดีตนายกรัฐมนตรีแล้วก็นางเยาวภาวงสวัสดิ์นะคะก็มาร่วมเดินทางมาในทริปนี้ด้วยนะคะผู้สื่อข่าวพยายามพูดคุยกับคุณทักษิณนะคะว่าเห็นบรรยากาศที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วดูเหมือนจะเปลี่ยนแปลงไปหรือเปล่านะคะคุณทักษิณเนี่ยหันมาตอบเพียงสั้นๆว่าก็ดูเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ดูสีหน้าท่าทางของท่านก็ดูแข็งแรงแล้วก็ตอบพูดจาเนี่ยจดจำทุกคนเนี่ยแทบจะได้หมดนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยมีทางอดีตแกนนำเสื้อแดงแล้วก็รวมไปถึงคนเสื้อแดงเนี่ยเดินทางมาจากศรีสะเกษแล้วก็สุรินทร์นะคะแล้วก็เข้ามาทักทายคุณทักษิณคุณทักษิณก็ยังมีการทักทายกลับนะคะเราได้พูดคุยกับแกนนำกลุ่มเหล่านี้นะคะว่ามาต้อนรับวันนี้เนี่ยตั้งใจมาทำอะไรเขาก็บอกว่าเขาตั้งใจมาเพื่อที่จะมาให้กำลังใจคุณทักษิณนะคะแม้ว่าตอนนี้จะมีกระแสแดงนะคะเปลี่ยนเป็นส้มเขาก็ยังยืนยันค่ะว่าตราบใดที่เลือดเขายังไม่เปลี่ยนสีเขาจะยังคงอยู่กับคุณทักษิณชินวัตรนะคะแล้วก็คงจะยังให้กำลังใจแม้จะมีกระแสด้านลบต่างๆเนี่ยเข้ามาจำนวนมากนะคะเราไปฟังเสียงของพี่ๆเสื้อแดงนิดนึงนะคะที่มารอให้การต้อนรับค่ะนายกทักษิณเนี่ยไปเป็นนายกของดวงใจประชาชนอยู่แล้วนะคะเราทราบว่าท่านมาอยู่ประเทศไทยอ่ะเราก็รักท่านมาตลอด
17ปีที่รอคอยวันที่22เนี่ยพี่ก็ไปต้อนรับนะคะเรารู้ว่าท่านไม่สบายแต่เราก็อยากเจอท่านแต่ท่านจะทักทายหรือไม่ทักทายอันนั้นไม่สำคัญสำคัญว่าเรามาหาท่านและก็ได้เห็นท่านเราเป็นกำลังใจและประชาชนที่ได้ผลประโยชน์ที่ผ่านมานะคะ30บาทรักษาทุกโรคสุดยอดเลยค่ะผลงานที่ผ่านมาก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าประเทศชาติและประชาชนได้มีกินมีอยู่แล้วก็ทุกคนก็ได้สัมผัสมาตลอดดิฉันไม่ใช่ว่าแค่พรรคเพื่อไทยนะคะพี่อ่ะมาตั้งแต่ไทยรักไทยแล้วแสดงว่าคนอื่นก็อาจจะเปลี่ยนใจได้แต่เราไม่เปลี่ยนพี่ไม่เคยค่ะบอกเลือดเปลี่ยนสีเมื่อไหร่เปลี่ยนใจเมื่อนั้นคุณผู้ชมคะผู้สื่อข่าวสังเกตเห็นการแต่งตัวของคุณทักษิณวันนี้ก็บอกว่ามาด้วยเสื้อเชิ้ตสีครามกางเกงยีนรองเท้าสลิปออนนะคะแต่ก็ยังมีการสวมหน้ากากอนามัยและที่สำคัญนะคะระหว่างที่คุณทักษิณเดินจากรถมาที่อุทยานหลวงนะคะก็จะมีพยาบาลค่ะก็เดินนำหน้าเหมือนคอยดูอาการแล้วก็ลักษณะนะคะของคุณทักษิณเพราะว่าตอนนี้ก็แจ้งว่ายังคงป่วยในหลายโรคนะคะที่เคยมีการชี้แจงจากโฆษกพรรคเพื่อไทยไปเรียบร้อยนะคะแล้วก็ระหว่างทางเนี่ยเราเห็นชัดเจนเลยนะคะว่าคุณทักษิณเดินกุมมือค่ะนางสาวแพทองธารตลอดทางนะคะแต่ว่าปากเนี่ยก็หันไปทักทายคนนั้นคนนี้ด้วยนะคะแล้วก็หลังจากที่ขึ้นรถรางเรียบร้อยแล้วค่ะคุณทักษิณก็ได้เข้าไปนะคะสักการะนะคะพระพุทธรูปในหอคำหลวงภายในอุทยานหลวงราชพฤกษ์ค่ะโดยมีเจ้าหน้าที่นำรถกอล์ฟมารับนะคะคณะแต่ว่าก็ไม่ได้อนุญาตให้สื่อมวลชนคณะใหญ่ที่เดินทางมาจากกรุงเทพเนี่ยติดตามเข้าไปทำข่าวแล้วก็ช่วงเที่ยงของวันนี้คุณทักษิณได้เดินทางออกจากอุทยานหลวงไปเรียบร้อยแล้วนะคะไปที่ร้านช้างม่อนกาแฟค่ะซึ่งอาจจะต้องติดตามค่ะว่าอาหารมื้อแรกของคุณทักษิณที่จังหวัดเชียงใหม่จะเป็นอะไรนะคะคุณผู้ชมคะบรรยากาศที่จังหวัดเชียงใหม่วันนี้มีติดตามทั้งวันแน่นอนค่ะกับภารกิจของคุณทักษิณปิ๊กบ้านนะคะอาจจะมีการไปดูโครงการต่างๆสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่อาจจะต้องดูสีสันแล้วก็รวมไปถึงจะมีมวลชนเนี่ยมาให้การต้อนรับสิ่งสำคัญคือแขกบ้านแขกเมืองรวมไปถึงผู้ใหญ่ VIP เนี่ยจะมีใครมาต่อแถวพบคุณทักษิณวันนี้ต้องจับตาทั้งวันค่ะ